คิตตี้ภรรยาเอสกันตพงโพสต์ครอบครัวลั่นต่อสู้เพื่อให้ได้เวลานี้กลับมาเรียกว่าก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเต็มตัวสำหรับคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงที่หลังจากออกมาแถลงข่าวอาการป่วยล่าสุดของสามีเธอก็ประกาศบนไอจีว่าต่อไปเธอจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวระหว่างรอเอสกันตพงพักฟื้นรักษาตัวโดยล่าสุดคิตตี้คริสติน่าได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูกตอนไปเที่ยวพักผ่อนกันอีกครั้งกับภาพความทรงจำที่มีความสุขพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่า You cannot imagine how much I wish for this moment to come back on one hand this memory make me smile and happy and I fight for this moment to return but on the other hand they also hurt and it is so tough sometimes to rock we need to still go on so many adventures together withValentina and also Raiju, we cannot wait for you to get back to your normal self. We you so much now, was taken at La Minira Pattaya, a place we feel so relaxed and happy at and we finally want to go back to. They also have been so supportive during this difficult time and even sent some toy for Valentina to play in the hospital with a truly family-oriented place. Thank you again.ซึ่งแปลได้ว่าคุณไม่สามารถจินตนาการได้ว่าฉันต้องการให้ช่วงเวลาเหล่านี้กลับมามากแค่ไหนในแง่หนึ่งความทรงจำเหล่านี้ทำให้ฉันยิ้มและมีความสุขและฉันก็ต่อสู้เพื่อให้ได้ช่วงเวลาเหล่านี้กลับคืนมาแต่ในทางกลับกันมันก็เจ็บปวดเช่นกันและบางครั้งก็ยากเย็นแสนเข็ญที่รักเรายังต้องไปผจญภัยอีกมากร่วมกับวาเลนติน่าและไรทูเราแทบรอไม่ไหวให้คุณกลับไปเป็นเหมือนเดิมเรารักคุณมากนะ